ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ50-50กันนะครับเพราะว่าในตอนนี้ทางค่ายต้นสังกัดของ50-50ได้ออกมาพูดถึงและก็กำลังส่งประกาศทางกฎหมายนะครับไปยัง Warner Korea นั่นเองเพื่อเรียกร้องสำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับการที่จะดึงตัว50-50เนี่ยเข้าไปอยู่ในสังกัดนะครับซึ่งทางต้นสังกัดของ50-50เนี่ยได้บอกว่าในตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครคือบุคคลที่3นะครับที่พยายามที่จะเป็นตัวกลางแล้วก็เข้าไปพูดคุยเจรจากับทาง Warner Koreaที่จะเสนอขายหรือว่าเสนอ50-50เนี่ยให้ไปเซ็นสัญญาใหม่กับทางค่ายแล้วก็มีการละเมิดสัญญาเก่ากับทางค่ายปัจจุบันนี้นั่นเองทาง Attract นะครับซึ่งเป็นค่ายต้นสังกัดของ50-50เนี่ยก็เลยอยากที่จะสอบถามแล้วก็อยากจะรู้จุดยืนของ Warner Korea ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่ากับการพยายามขโมยเมมเบอร์นะครับใช้คำว่าพยายามขโมยเมมเบอร์จาก50-50ซึ่งเรื่องนี้ทางค่ายบอกว่ามีคนกลางเป็นบุคคลที่3ที่จะพยายามเข้าไปเจรจากับทาง Warner Korea นะครับซึ่ง Warner Korea เองเนี่ยไม่ได้เข้ามาโดยตรงและ CEO ของค่ายต้นสังกัด50-50เนี่ยเขาก็รู้แล้วด้วยว่าบุคคลที่3คนนั้นคือใครแต่ที่สอบถามไปก็เพื่อต้องการฟังจุดยืนนะครับเพราะว่าในตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการของการเตรียมยื่นฟ้องนั่นเองในส่วนของบุคคลที่3ที่ทางค่ายพูดถึงนี้ก็คือคนที่มีเจตนาจะชักจูงให้50-50หรือว่าเมมเบอร์นั้นเนี่ยมีการละเมิดสัญญานะครับผิดสัญญาพิเศษกับทางค่ายต้นสังกัดปัจจุบันนี้แล้วก็ย้ายค่ายไปอยู่ในต้นสังกัดใหม่นั่นเองในตอนแรกที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยแฟนๆหลายๆคนนะครับชาวเน็ตหลายๆคนเนี่ยก็พูดถึงว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งหรือเปล่านะแล้วก็บางคนเนี่ยถึงกับระบุชื่อมาเลยนะครับทั้งที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงหรือว่ามีอะไรเนี่ยที่บ่งบอกเลยว่าใช่ค่ายนั้นจริงๆหรือเปล่าต้องขอบอกว่าค่ายนั้นเนี่ยที่ชาวเน็ตพูดถึงก็คือHYBE นั่นเองนะครับแต่ว่าในตอนนี้มีการประกาศออกมาจากต้นสังกัด50-50แล้วว่าไม่ใช่ HYBE เลยแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับ HYBE และที่สำคัญ Warner Korea นะครับก็ยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นคนมาดีลหรือว่ามาเจรจาโดยตรงกับ50-50มีคนกลางอีก1คนเป็นบุคคลที่3แต่ว่ายังไม่ถูกเปิดเผยว่าคือใครแต่ว่า CEO ของค่ายปัจจุบันของ50-50คือรู้แล้วนะครับในตอนนี้นอกจากแฟนๆจะออกมาให้กำลังใจค่ายของ50-50แล้วก็สาวๆทั้ง4คนหลายๆส่วนเลยก็อยากออกมาแสดงความเรียกร้องนะครับให้คนที่ต่อว่า HYBE เนี่ยออกมาแสดงการขอโทษด้วยเพราะว่าถูกโจมตีกันไปเต็มๆเลยทั้งๆที่ยังไม่มีอะไรจะเชื่อมโยงไปถึงค่ายได้แต่ก็ถูกต่อว่ากันไปเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ความคืบหน้าของเรื่องนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจากทางค่ายต้นสังกัดของสาวๆ50-50 50-50เรานำมาแชร์ให้อีกครั้งนะครับหรือใครที่รู้ข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง